พลังนึกคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการกัดกร่อนเรื่องธรรมชาติที่ป้องกันได้วัสดุที่เราใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆก็ย่อมมีการเสื่อมสลายและถูกกัดกร่อนไปตามกาลเวลานะครับส่วนจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆแต่ที่แน่ๆถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่หาทางป้องกันความเสียหายก็อาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้งานได้นะครับการกัดกร่อนของโลหะและวัสดุสร้างผลกระทบในชีวิตประจำวันเราไม่น้อยนักวิจัยไทยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวต่ออันตรายที่เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนไม่ว่าจะเป็นต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของประชาชนจึงได้จัดตั้งสมาคมการกัดกร่อนของโลหะและวัสดุไทยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนและป้องกันโดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการจัดประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกันแห่งประเทศไทยครั้งที่1ขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและยกระดับความรู้รวมทั้งสร้างกลยุทธ์และการจัดการด้านการกัดกร่อนของวัสดุการป้องกันและควบคุมการกัดกร่อนการปรับปรุงคุณสมบัติการเลือกใช้และทดสอบวัสดุการใช้งานดูแลรักษาและการตรวจสอบวัสดุซึ่งส่งผลให้เกิดสังคมสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000